คุณอย่าเพิ่งเบื่อผมนะคือที่ผมต้องทำงานทุกวันแล้วสิก็เข้าใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคุณต้องรีบกลับไปจัดการปัญหาของคุณก่อนดีกว่าเพราะถ้าคุณไม่รีบกลับไปเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่คุณจะบุกมาหาสิทธิ์ถึงที่นี่ครับผมก็แค่อยากเอาของมาให้คุณพ่อกับคุณลุงคุณแม่นะครับคุณซี่ผมพูดจริงๆนะผมชอบอยู่ที่นี่มากเลยอะผมชอบใช้เวลาอยู่กับคุณกับครอบครัวของคุณด้วยผมจะทำทุกทางเพื่อจะได้มาใช้ชีวิตอยู่กับคุณนะครับ